15ตุลาคม2561นะครับช่อง YouTube นิโชนะครับผมมาอยู่ใกล้ๆกับใครเอ่ยสุขวัฒน์ตันทองเป็นอดีตนายกใช่ไหมครับนายกอะไรครับอบต.ของแม่ลายครับนายกอบต.ครับต้องบอกก่อนว่าเราเจอกันเมื่อต้นปีใช่ไหมครับหรือปลายปีที่แล้วผมก็ลืมไปนิดนึงตั้งแต่ออกช่อง YouTube ของผมครั้งแรกนี่วันนี้ครั้งที่2นะครับพอดีผ่านมาต้องบอกว่าโอ้กิจการใหญ่โตโออาหรูหราน่าซื้อนี่ดูนะเก้าอี้ไม้อะไรอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็ท่านเรียกว่าท่านนายกก็ได้นะเป็นตำแหน่งในอดีตนะครับก็บอกว่าลูกค้าดู YouTube แล้วดีใจได้มาอยากเจอตัวจริงแล้วก็มาอุดหนุนกันเยอะเลยมาสั่งมาถามกันเยอะวันนี้ท่านนายกมีอะไรจะแนะนำครับเชิญเลยครับผมก่อนอื่นคนชอบถามผมว่ารายละเอียดต่างๆอ่ะขอเบอร์โทรก่อนเลยเชิญเลยครับครับเบอร์โทรผมก็0831615240ครับครับติดต่อโดยตรงได้เลยครับครับผมจะไปดูอะไรเชิญครับผมครับเชิญแนะนำเลยครับวันนี้อยากจะแนะนำไปดูบ้านหลังไหนครับไปดูทางนี้ก็ได้กำลังขึ้นทรงไทยครับอ๋อครับผมครับผมตั้งแต่ไม่เจอกันนี่มีแบบแปลกใหม่มาเยอะไหมครับหลากหลายครับหลากหลายเลยนะครับขอทราบพิกัดตำบลอำเภอถนนอะไรครับนี่แถวนี้จุดที่ตั้งเนี่ยมันอยู่ตรงบ้านใกล้อะไรต้องจำอะไรลงมาจากทางไหนครับเพราะเราจะมาจากเส้นนี้มาจากทางเหนือมาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่ลงมาครับตากผ่านมาผ่านร้านขายของฝากครับจังหวัดกำแพงเพชรคือหมอกล้วยไข่อ๋อครับอยู่ทางซ้ายผ่านมาผ่านมาประมาณกี่เมตรกี่เท่าไหร่ผ่านมาประมาณไม่เกิน600เมตรก็ชะลอเข้าซ้ายได้เลยครับขอชิดซ้ายได้เลยแล้วหน้าร้านเรามีอะไรให้แบบเป็นจุดสังเกตว่าถึงแล้วถึงแล้วก็จะมีโรงสีครับโรงสียังยืนโรงสีข้าวใหญ่ครับแล้วถ้ามาจากทางนู้นมาจากภาคกลางมาจากภาคกลางก็ให้ไปยูเทิร์นตรงไหนดูอะไรครับก็มาถึงปุ๊บมันจะมีป้ายโฆษณาลงไอ้รีสอร์ทโซดารีสอร์ทครับผมอยู่ด้านซ้ายมือป้ายสีชมพูมันจะเป็นยูเทิร์นครับด้านฝาเราจะอยู่ด้านฝาครับข้างหน้ามีร้านก๋วยจั๊บ10บาทครับพาไปดูบ้านที่อยากจะแนะนำนะครับวันนี้หลังไหนครับเอ่ยหลังไหนเอ่ยมันเยอะไงเราทำไปเยอะเขาสั่งไปเยอะไงตอนนี้ราคาเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ราคาเริ่มตั้งแต่แสนแปดถึงขึ้นไปเลยเป็นล้านเป็นหลักล้านจากหลายแล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดขนไปได้เลยขนไปได้เลยทั่วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปไหมไปครับไปนะครับเห็นบางที่เขาบอกเขาไม่กล้าไปลูกน้องไม่กล้าไปแต่นี่ไปผมไปหมดเลยผมไปด้วยตัวเองเพราะผมต้องไปด้วยตัวเองเพราะต้องไปดูว่ามันดีไหมครับทำดีไหมถ้าลูกน้องไปปุ๊บแค่เสร็จครับแต่มันจะงานจะดีไม่ดีก็ไม่รู้แค่เสร็จครับแต่เราต้องทำให้มันดีเราไปคุมก็ให้ดีดีว่าใครไม่เห็นจะซื้อมาจากไหนบ้านนี้ซื้อมาจากไหนครับครับเขาจะได้ซื้อไม่ใช่ว่าซื้อหลังเดียวเข็ดอ่ะเชิญเลยครับก่อคราวที่แล้วผมพามาดูมีลายมีบ้านทรงแปะยิ้มอะไรต่ออะไรทรงไทยประยุกต์ก็มีใช่ไหมครับครับครับพูดง่ายๆแล้วก็อ๋อเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดเจ้าของบ้านมีหัวออกแบบมีไอเดียความคิดสั่งได้ครับผมอยากได้แบบนี้ไหมทำให้ได้เลยทำให้ได้ครับมานั่งคุยกันได้เลยครับโอเคแล้วนอกจากมีช่างทีมงานทำในนี้รับไปทำนอกสถานที่ด้วยหรือเปล่าครับข้างนอกจริงๆอ่ะจะไม่ไปคือว่าจะไปคือว่าของเราหมดเลยอ๋อทำบ้านแบบนี้นะทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ถามข้ามไกลไปข้ามทวีปข้ามประเทศเลยนะถ้าเขาอยู่ต่างประเทศออกค่าทำค่าอะไรเกิดเขารวยเงี้ยนะฝรั่งเมียคนไทยไปได้สามีฝรั่งนะไปไหมแต่เขาเคยมาติดต่อนะแต่ยังไม่เคยไปเขาก็อยากจะให้พวกเราไปแต่เขาก็มาครั้งเดียวแล้วเขาก็หายไปเลยโอ้ทำไมจึงยังไม่ไปเพราะงานติดยุ่งที่นี้งานเรามันเยอะทำไปทำต่างประเทศถ้าประเทศใกล้เคียงนะครับทำเป็นชิ้นไปเราทำได้ไปติดตั้งให้แบบพวกประเทศติดกับเราเนี่ยนะครับพวกพม่าพวกลาวพวกอะไรติดเนี่ยใต้เนี่ยก็ไม่เห็นอะไรเนี่ยครับเคยมาติดต่อแต่เราก็รับครับผมจริงจังแล้วเขาก็ไม่มาหาเรานี่ให้ดูความยิ่งใหญ่นะที่นี่ต้องบอกว่าใหญ่มากนะหรืออุปกรณ์ซะก่อนนะครับมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ไปแล้วหลายจังหวัดครับนี่ที่ทำอยู่ก็มีแล้วอันนี้ส่งอะไรนะอันนี้มันเป็นปัญญาปัญญา2ชั้นราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้นะครับอันนี้ 380,000 380,000 อ่ะพาไปดูจุดอื่นๆอ้อมกับอ้อมกับก็อันนี้วันนี้คือหลายๆหลังยังทำอยู่ครับแล้วส่งไปนี่ไกลสุดในเมืองไทยคือที่ไหนครับที่ไปนั่นแหละครับทุกวันไปหาดใหญ่หาดใหญ่และถ้าขึ้นเหนือสุดไปถึงไหนก็เชียงรายโอ้โหการไปทั่วประกอบติดตั้งใช้เวลาประมาณนานเท่าไหร่ครับมันต้องดูส่งบ้านและแบบบ้านครับผมเดินพาชมเลยครับผมนี่นะโอ้จองหมดแล้วนะโอ้โหถ้ามีลูกค้าดู YouTube แล้วมาแล้วจำเป็นไหมต้องไปสืบเสาะหาเจ้าอื่นก็มีบางที่ก็มีบางหลายนะแต่เรามีข้อดีจุดเด่นของเราคืออะไรครับคือว่าผมให้ดูเลยดูไม้ให้ดูคุณภาพดูงานดูไม้ดูราคาราคาก็คุยกันได้ไม่ใช่ว่าปุ๊บจบตามกำหนดไว้เท่านี้มันต้องมาคุยกันอีกครับนี่ๆเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยนี่คือเห็นนะไม่ได้สร้างภาพนะลูกน้องนั่งทำกันจริงๆนะเดี๋ยวหาว่าคุยใช่ไหมเพราะช่างผมมันเยอะมากครับแล้วมีเขียนด้วยรับสมัครช่างเพิ่มอีกใช่ไหมครับตอนนี้รับไม่อั้นแล้วช่างรับไม่อั้นเลยนะครับครับมีฝีมือทดสอบกันหน่อยครับต้องเอาแต่ช่างมีฝีมือนะถ้าไม่มีฝีมือก็ครับพวกนี้คือส่งอะไรครับอันนี้มันก็ส่งปัญญาสองชั้นมันมีปัญญาสองชั้นครับอันนี้มันเป็นมะลิซ้อนมะลิซ้อนโอ้เหตุใดจึงเรียกมะลิซ้อนครับเพราะมันเป็นสองชั้นราคาตรงนี้อ๋ออันนี้นะไม่ใช่อันนี้นะอันนี้นะอ๋อผมลืมมองนิ้วอันนี้คือมะลิซ้อนคือซ้อนสองชั้นโอ้เป็นชื่อแต่โบราณเลยครับ พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องต้องบอกกันว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องบ้านน็อกดาวอะไรแต่ว่าชอบงานไม้ก็สิ่งที่ทำได้ที่บ้านผมไปสร้างบ้านปูนก็คือบันไดไม้โอ้นู่นก็น่าอยู่อันนั้นทรงอะไรครับอันทรงเดียวกันทรงมะลิซ้อนเหมือนกันนี่ด้านหลังไงอ๋อแล้วอันนี้อันนี้ก็ปัญญาสองชั้นปัญญาสองชั้นนู่นมะลิซ้อนอ๋อใช่ใช่ใช่ด้านหน้านู่นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนิดนึงจะมีหลังคาซ้อนกันสองชั้นนะครับโอ้น่ารักนะน่าอยู่ด้วยนะแล้วก็ยกพื้นลอยระดับหนึ่งพื้นนี่ถ้าอยากได้สูงกว่านี้บอกได้สั่งได้ได้ครับสั่งได้ครับมีคนถามมาในคลิปตอนที่แล้วว่าแล้วมีปัญหาอะไรไหมไอ้การที่พื้นต้องสูงไหมสูงเปล่าจำเป็นเปล่าจำเป็นไหมครับหรืออยากได้เตี้ยติดพื้นก็ได้ได้ทุกขนาดเลยตามความชอบเราเลยแต่จะปกติพื้นสูงคือจังหวัดที่มีน้ำท่วมครับเขาจะเลือกแบบนั้นครับถ้าน้ำไม่ท่วมอยู่ที่สูงไม่จำเป็นแต่ใต้เขาชอบสูงนะไปใต้จะเจอบ้านสูงเลยครับครับสวยงามน่าอยู่อันนี้ทีมงานช่างใช่ไหมครับครับครับผมไม่ใช่ช่างมันเถอะนะครับ ช่างตั้งใจทำงานนะครับ นี่เอ้านี่สวยสวยอันนี้เป็นสไตล์อะไรครับท่านนายกอันนี้มันเขาเรียกว่าสไตล์อะไรฝ้ามันไงแปดเหลี่ยมหลุมฝ้าแล้วก็เดี๋ยวทาสีเสร็จครับครับครับนี่ยังไม่ได้ทาสีเลยแล้วเพิ่งลองพื้นไปมีคนไปติดไฟตรงกลางก็ได้ติดเราจะเดินสายไว้ให้อ๋อแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์เสาเองครับครับนี่โอ้โหมีตรงไหนอยากจะแนะนำเชิญชวนอีกไหมครับไปดูอีกไหมครับเพราะตอนนี้มันบ้านอ่ะผมขายไปเยอะไงมันออกไม่ทันครับหันมุมนี้แล้วกันให้โชว์มุมบ้านเนี่ยความในใจท่านนายกเลยก่อนจบรายการตอนนี้มีอะไรฝากบอกท่านผู้ชมเชิญเลยครับก็อยากจะฝากว่าถ้าขายสนใจบ้านไม้ให้มาหาที่นี่ได้จังหวัดกำแพงเพชรครับขอเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับ0831615240ครับครับผมติดต่อโดยตรงได้เลยครับราคาเป็นกันเองครับเป็นอดีตคนจังหวัดอะไรครับสุพรรณบุรีครับจริงใจอยู่แล้วครับแน่ๆผมยกนิ้วโป้งให้1นิ้วไม่ต้องห่วงคนสุพรรณใจซื่อมีอะไรพูดกันตรงๆครับครับผมมีคนเคยนี่พี่ชายผมนะครับอ่ะเฮียฝากทายหน่อยครับนิดหนึ่งก็สุดท้ายนี่นะครับก็ต้องบอกว่าในภูมิใจนะที่ได้มาทำรายการของท่านนายกชื่ออะไรนะครับสมควรสมควรสังทอง
โอเคมารอบนี้ราศีผ่องใสดูหล่อมากขึ้นแสดงว่าขายดีมีคนมาตามหาแต่ไม่ได้ตามดูบ้านอยากตามดูตัวแล้วก็กลายเป็นเหมือนดาราคนหนึ่งไปแล้วมาขอถ่ายรูปได้ใช่ไหมครับครับครับเกิดวันหนึ่งมีคนมาขอลายเซ็นให้ไหมให้ครับก็คือดีใจนะวันนี้มาเห็นความเจริญแบบบ้านเยอะแยะแล้วก็ขายดีผมในนามช่อง YouTube พี่โชคก็ดีใจมากได้เหมือนแบบส่งเสริมช่วยกันนะครับไทยช่วยไทยแล้วก็คือเรื่องของไม้ที่เคยคุยไว้ตอนที่แล้วกลัวผีกลัวมอดกลัวอะไรตรงนี้สบายใจได้ใช่ครับครับมอดปวกจะมีไหมมอดปวกของเราถ้ามันมีมาเราไม่เอาเลยเราไม่ใช้เลยคัดทิ้งเลยคัดทิ้งเลยแล้วก่อนไปนี่เรามีทาอะไรป้องกันแช่อะไรไหมครับถ้าของต้องการให้เราทำเราทำให้แต่ถ้าเราทำไปบางครั้งอ่ะพุทธถาปุ๊บพุ่นพ่นอะไรเนี่ยมันจะเกิดสารเคมีตกค้างสารเคมีต้องดูก่อนว่าให้ทำตรงไหนบ้างใส่ทาตรงไหนพ่นตรงไหนบ้างครับแต่โดยรวมๆก็คือไม่ต้องคิดมากเราทาเล็กเกอร์เรียบแล้วครับก็สองสามครั้งแล้วสองสามครั้งเลยโอ้ครับแล้วที่ซื้อไปมีโทรมาโอ๊ยทำไมมีปวกมีมอดมีบ้างไม่มีครับไม่มีเลยไม่เคยเจอเลยครับผมครับสุดท้ายเชิญท่านนายกสมควรสังทองพูดเลยครับจากใจครับผมเชิญแล้วถ้าสนใจบ้านไม้ก็ติดต่อผมโดยตรงเลยนะราคาเป็นกันเองคุยกันแบบกันเองครับมาดูของจริงดีกว่าครับผมจะไปดูแต่ในรูปภาพอย่างเดียวต้องมาดูของจริงว่าไม้ดีไหมคุณภาพดีไหมไม่ใช่หลอกกันแล้วโทรมาคุยได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจในเวลาทำงานครับตีหนึ่งตีสองนอนอยู่อย่าโทรมานะผมจะเปิดตลอดแต่เขาหลับแต่ถ้าตอนหลับอ่ะไม่ได้หลับ ขอนี่นะผมต้องย้ำเบอร์โทรตลอดเพราะว่าคนดูบางครั้งไม่ค่อยกล้าโทรเชิญเลยครับขอสุดท้ายอีกครั้งนึงเบอร์โทรผม0831615240ครับครับรีบมาซื้อนะครับเพราะว่าไม้จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมไม้น่ะจะแพงขึ้นไหมไม่ใช่ว่าเราจะแพงขึ้นด้วยใช่ไหมต่อไปมันก็อาจจะแพงเพราะไม้มันเริ่มหมดละมันเริ่มละครับเพราะมันไปตัดไม่ได้แล้วคนที่ขายบ้านไม้เก่าให้เราเนี่ยปุ๊บเสร็จแล้วทุกวันเนี่ยขายแล้วไปปลูกบ้านปูนอย่างเดียวแต่คนรุ่นเก่าตัดแล้วไปตัดมับขายแล้วไปตัดไม้มาปลูกใหม่สร้างใหม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละไม้เริ่มหมดแล้วก็แน่นอนถ้าดูแลรักษาอยู่เราราคาสูงขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าไม้จะแพงขึ้นแพงขึ้นถ้าเศรษฐกิจดีอ่ะบ้านมันก็ต้องราคาก็ไปอีกวันนี้ราคานี้ราคานี้5ปี10ปีข้างหน้าไม่ได้ละครับราคาเพิ่มแน่นอนไม้ก็คงหลายเท่าตัวยากแล้วครับราคาค่าช่างอีกเนาะใช่ราคาค่าช่างก็ขึ้นครับผมขอบคุณท่านนายกสมควรสังทองด้วยนะครับครับก็แห่กันมาได้เลยนะครับที่จอดรถกว้างขวางมาดูเพียบนะครับดูอุปกรณ์ทีมงานช่าง รับไม่อั้นนะคิดดูแล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม